ับสนุนโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครผมบินมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วคุณสกุลมาแถวนี้ทำไมคะนี่ไม่ใช่รถคุณลุงนี่คะลุงเช่ารถมาลูกลุงนั่งเครื่องบินมาลุงไม่ได้ขับรถมาโปรหิวข้าวใช่ไหมลูกเดี๋ยวลุงจะพาไปทานข้าวนะคะแม่จะไปไหว้พระที่บนดอยก่อนค่ะคุณลุงแต่โปรอยากไปดูหมีแพนด้าอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วลุงจะพาคุณแม่ไปไหว้พระบนดอยแล้วก็จะพาโปรไปดูหมีแพนด้าโอเคไหมคะตกลงค่ะคุณลุงโอเคงั้นเราขึ้นรถกันเลยค่ะมาไปมาขึ้นรถกันเลยรัดเข็มขัดด้วยนะคะคุณสกุลคะคุณสกุลยังไม่ตอบปลีเลยนะคะว่ามาที่นี่ทำไมผมมาเพราะคิดว่าคุณน่าจะมาร้านที่กัญญาเคยแนะนำมาแล้วคุณมาหาปลีทำไมคะเข็มให้ผมมาดูแลคุณคุณเข็มมาเหรอคะฉันคิดแล้วว่าฉันยอมเสียเธอไปคนเดียวดีกว่าเสียพิกุลให้กับเธอด้วยคุณเข็มพูดอะไรอะคะปรีฉันมีตามีหูนะต่อให้ฉันไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่คนอื่นเขาก็เห็นว่าเธอกับพิกุลสนิทกันขนาดไหนใครพูดอะไรคะปรีไม่ได้ปรีเธอรักครอบครัวของเธอฉันก็รักครอบครัวของฉันยายกันให้นามบัตรร้านเพชรที่เชียงใหม่ให้กับเธอแล้วใช่ไหมถ้าเธอไม่ได้คิดจะแย่งผัวฉันเธอก็อย่าไอราเชนซะแล้วก็หอบลูกไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วฉันก็จะให้เงินเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกที่นั่นถ้าเธอไม่อยากทำเพื่อตัวเองก็ทำเพื่อฉันละกันปรีว่าคุณสกุลคงเข้าใจผิดแล้วมั้งคะคุณเข็มคงไม่อยากให้คุณสกุลมาดูแลปรีหรอกปรีว่าคุณสกุลอย่ายุ่งกับปรีเลยนะคะขอโทษนะคะจะออกหรือเปล่าคะดิฉันจะได้ขอจอดต่อค่ะออกครับสักครู่นะครับไปขึ้นรถก่อนเถอะมีอะไรค่อยคุยกันทีหลังขอบคุณค่ะลูกผมลาออกจากโรงเรียนผมเป็นพ่อทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยใจเย็นๆนะคะคุณแม่ของน้องโปรยเป็นคนดำเนินเรื่องลาออกทั้งหมดนี่ค่ะลายเซ็นของคุณปรีผมไม่สนใจลูกผมลาออกจากโรงเรียนโรงเรียนควรจะบอกผมไม่ใช่ผมไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้คือคุณปรีแจ้งว่าคุยกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าคุยแล้วผมจะยืนอยู่ตรงนี้เหรอทางเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆค่ะปรีบอกหรือเปล่าเอาลูกผมไปเรียนต่อที่ไหนเรื่องนั้นต้องขอโทษด้วยค่ะคุณปีไม่ได้แจ้งไว้ค่ะไม่ได้แจ้งมันต้องมีเอกสารเพื่อรับรองไปเรียนต่อที่อื่นเอกสารทั้งหมดคุณปรีเอาไปหมดแล้วค่ะแต่ไม่ได้แจ้งชื่อโรงเรียนใหม่ที่พาเด็กไปเรียนค่ะเชนเรียกฉันให้มาหาคิดถึงฉันหรอไม่เอาทำแบบนี้ไปอุ๊ยทำไมล่ะคนเป็นผัวเป็นเมียกันก่อนกันมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะ
พูดแบบนี้หมายความว่าไงนี่แกบอกทุกคนแล้วใช่ไหมเรามีอะไรกันอะนี่ถึงฉันไม่ได้บอกใครวันนั้นคุณเข็มเขาเปิดเข้ามาเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าฉันกับพี่นอนด้วยกันพี่ลืมไปแล้วหรอแล้วนี่แกถามพี่เข็มหรือยังว่าเอาลูกกับเมียฉันไปไว้ไหนนี่พอฉันก้าวเท้าเข้าร้านคุณเข็มก็เรียกฉันเข้าไปคุยในห้องแล้วก็ด่าฉันฉอดๆไม่ทันได้ถามอะไรเลยแล้วนี่พี่จะไปไหนจะไปหาไอ้เข็มไปทำไมก็ไปถามหาลูกกับเมียฉันไงก็เมียพี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่แกเว้ยนี่แล้วพี่เห็นฉันเป็นอะไรอย่าบอกนะว่าเห็นฉันเป็นอีตัวได้ฉันครั้งสองครั้งแล้วแล้วจะมาทิ้งฉันฉันไม่ยอมนะเว้ยไม่ยอมก็ไม่ยอมฉันจะไปหาลูกกับเมียฉันนี่พี่จะไปไหนอ่ะพี่ปลีเขาไม่เอาพี่แล้วเขาจะหย่ากับพี่พี่เป็นผู้ชายอ่ะหัดมีศักดิ์ศรีบ้างได้ปะวะผู้หญิงเขาจะหย่าเขาจะเลิกก็ปล่อยให้หย่าปล่อยให้เลิกไปดิแล้วพี่อย่าลืมได้ปะว่าเนี้ยพี่มีเมียใหม่แล้วทั้งสวยกว่าทั้งเด็กกว่าแล้วก็แซ่บกว่าอย่างฉันน่ะแกจำไว้นะวินาว่ายังไงฉันก็ไม่หย่าปลีลาออกจากร้านมึงใช่มันไม่หอบลูกหนีมาบ้านกูแล้วเพราะมันนัดกับผัวกูที่เชียงใหม่มีความสุขกันแล้วกันนะพี่เชนมาได้ยังไงอะคะคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใด